อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่มีใครอยากเกิดขึ้นนะครับโดยทางกรรภาค4ส่วนหน้าได้ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเจ้าหน้าที่ทหารเฉี่ยวชนเด็กเสียชีวิตขณะเดินทางไปซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับเทศบาลเมืองตากใบจังหวัดนราธิวาสครับเมื่อวันเสาร์ที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนเด็กชายวัย7ขวบจนเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านจุมบกหมู่ที่9ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับจากการตรวจสอบทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของเรือเอกณัฐวุฒิบัวลอยตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่2หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขณะเดินทางไปซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับเทศบาลเมืองตากใบโดยมาพร้อมกับพลขับอีก1คนกระทั่งมาถึงจุดบริเวณที่เกิดเหตุเด็กชายอายุประมาณ 6-7 ขวบซึ่งยืนอยู่ฝั่งขวาของถนนได้วิ่งข้ามมาอีกฝั่งจนเกิดการเฉี่ยวชนจากนั้นเรือเอกณัฐวุฒิและพลขับซึ่งเป็นนาย10พยาบาลได้หยุดรถเข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตากใบและเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเรือเอกณัฐวุฒิและพลขับยอมรับและพร้อมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาได้เข้าให้การช่วยเหลือญาติและครอบครัวในการจัดพิธีศพทั้งหมดและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือเอกณัฐวุฒิบัวลอยและพลขับได้เข้าเยี่ยมญาติและครอบครัวเพื่อเยียวยาพร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนเรื่องคดีความให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ